สวัสดีครับอู๋สปินนายครับคลิปนี้แน่นอนนะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับ Galaxy Z4 2นะครับหรือว่าเราจะเรียกว่า Galaxy Z4 2เรียกอะไรก็ได้นะครับแต่นี่คือรุ่นที่2ของ Galaxy Fold ครับสมาร์ทโฟนที่สามารถพับได้นะครับหลังจากที่สร้างความฮือฮาไปในปีที่แล้วนะครับ Samsung Galaxy Fold เนี่ยก็ได้รับเสียงตอบรับนะครับประสบความสำเร็จจากแฟนๆ Samsung ทั่วโลกนะครับที่ให้ความสนใจกับ Galaxy Fold ครับมาถึงปีนี้เนี่ยอัปเกรดขึ้นมานะครับมีการเปลี่ยนชื่อเล็กน้อยนะครับจาก Galaxy Fold นะครับมาเป็น Galaxy Z4 นะครับที่เขาต้องเพิ่มตัว C หรือว่าตัว Z เข้ามาเนี่ยเพราะว่าทาง Samsung ต้องการที่จะเน้นนะครับว่าเป็นซีรีส์ของ Galaxy Z เนี่ยให้เป็น Galaxy พับได้นั่นเองนะครับเราเห็น Galaxy Z Flip นะครับที่เปิดตัวต้นปีที่ผ่านมามาถึงตอนนี้ก็มาถึงคิวของ Galaxy Z4 บ้างนะครับซึ่งก็เป็นการอัปเกรดมาจาก Galaxy Fold ปีที่แล้วครับทำให้เขาชื่อว่า Galaxy Z4 2นั่นเองครับอัปเกรดขึ้นทุกมิติเลยนะครับยังคงเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแฟลกชิปอยู่นะครับที่สามารถพับจอได้ครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับข้อแตกต่างที่เห็นอย่างชัดเจนที่สุดที่อัปเกรดมาจาก Galaxy Fold ปีที่แล้วก็คือใน Galaxy Z4 2รุ่นนี้เนี่ยมีหน้าจอด้านหน้าที่ใหญ่เต็มพื้นที่แล้วนะครับขนาดหน้าจอใหญ่ถึง 6.2 นิ้วนะครับเรียกว่าใหญ่กว่าสมาร์ทโฟนหน้าจอมาตรฐานทั่วๆไปในตลาดเสียอีกนะครับจริงๆแล้วเราสามารถใช้งานมือถือทุกอย่างผ่านหน้าจอด้านหน้าตรงนี้ได้เลยอย่างสะดวกสบายนะครับเพราะว่าก็มีจอขนาดใหญ่มากๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคอนเซปต์ของ Galaxy Z Fold ก็คือแน่นอนครับว่าจะต้องกางออกมาใช้งานหน้าจอใหญ่เต็มพื้นที่ได้นะครับด้านในตรงนี้เนี่ยมีการขยายขนาดหน้าจอขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเป็นขนาด 7.6 นิ้วนะครับซึ่งใหญ่กว่าเดิมถึง 10% ครับใหญ่ขึ้นอย่างเดียวไม่พอถ้าเกิดเราไปดู Galaxy Fold ปีที่แล้วเนี่ยเขาจะมีติ่งหรือว่าขอบหน้าจอที่อยู่ด้านในนี้ด้วยนะครับใน Galaxy Z4 2เนี่ยไม่มีแล้วไม่มีให้เห็นเลยนะครับเป็นหน้าจอใหญ่เต็มพื้นที่จริงๆนะครับกล้องสำหรับตอนที่เรากางหน้าจอออกแล้วเนี่ยจะมีกล้องที่เจาะรูอยู่ที่หน้าจอเพียงตัวเดียวเท่านั้นอยู่ตรงนี้นะครับในขณะที่ถ้าเกิดเราพับจออยู่ก็จะมีกล้องด้านหน้าตรงนี้ให้ได้ใช้เช่นเดียวกันเรียกว่า cover camera นะครับและด้านหลังตรงนี้มีกล้องหลักให้ใช้อีก3ตัวครับทำให้ Galaxy Z4 2มีกล้องรวมกันทั้งหมด5ตัวนะครับด้านหลังตรงนี้3 cover camera 1นะครับแล้วก็ front camera ด้านในอีก1นะครับรวมกันเป็น5ตัวครับพับจอมาเนี่ยก็เห็นอีกความแตกต่างหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นกับ Galaxy Z4 2รุ่นนี้ก็คือบริเวณช่องว่างระหว่างหน้าจอ2ชิ้นที่มาประกบกันเนี่ยเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับแทบจะมองไม่เห็นทะลุอีกต่อไปนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปดูใน Galaxy Fold ปีที่แล้วเนี่ยช่องว่างตรงนี้ค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับนี่เป็นส่วนที่ Samsung เนี่ยพัฒนาขึ้นมาครับแล้วก็มีการปรับปรุงในส่วนของบานพับนะครับให้มีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับให้ฝุ่นหรือว่าสิ่งสกปรกต่างๆเข้าไปติดได้น้อยลงครับอีกส่วนหนึ่งนะครับของกลไกการกางหน้าจอก็คือในรุ่นนี้เนี่ยหน้าจอจะไม่ถูกดีดออกมาโดยอัตโนมัติอีกแล้วนะครับเราต้องการที่จะกางแค่ไหนเนี่ยหยุดแค่ไหนตัวบานหน้าจอก็จะหยุดอยู่ที่ตรงนั้นเลยนะครับไม่มีกางออกไม่มีการพับกลับเข้ามาให้นะครับอยากจะกางแค่ไหนนะครับปล่อยก็จะค้างอยู่กับที่เลยคล้ายๆกับบานพับของหน้าจอโน้ตบุ๊กเราเลยครับแล้วถ้าเกิดอยากกางไปสุดเนี่ยก็จะมีกลไกการล็อกเล็กน้อยแบบนี้ครับปึ๊กเท่านี้เองนะครับออกแรงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับบริเวณตรงปลายบานพับตรงนี้ครับเพื่อที่จะพับจออีกครั้งหนึ่งก็สามารถที่จะพับเก็บมาแล้วก็พกพาได้อย่างสะดวกสบายครับตำแหน่งของปุ่มยังคงมีอยู่เหมือนเดิมนะครับด้านข้างตรงนี้ขอบด้านขวานะครับก็จะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับแล้วก็บริเวณปุ่ม power ก็จะทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือไปในตัวนะครับตรงนี้ยังคงเหมือนกับ Galaxy Fold ปีที่แล้วทุกประการนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีพอร์ตเสียบชาร์จ USB Type C ให้1ตำแหน่งครับฝาหลังนะครับแน่นอนครับว่าสีของปีนี้เนี่ยโดดเด่นด้วย Mystic Bronze นะครับหรือว่าสีทองแดงครับที่เขาใช้มาตั้งแต่ Galaxy Note 20ที่เปิดตัวมาพร้อมๆกันนี้นะครับบริเวณฝาหลังตรงนี้เนี่ยยังทำหน้าที่เป็น Wireless Power Share นะครับหรือว่าเป็นแท่นชาร์จไร้สายให้อุปกรณ์ตัวอื่นๆอย่างเช่นเราอาจจะเอาหูฟัง Galaxy Buds นะครับมาวางด้านหลังเพื่อที่จะชาร์จแบบไร้สายได้ด้วยครับส่วนตำแหน่งของกล้องนะครับดีไซน์ของกล้องตรงนี้เนี่ยก็จะใกล้เคียงกับ Galaxy Note 20นะครับซึ่งก็จะมีกล้องใหญ่ๆให้เราเห็นเลย3ตัวด้วยกันนะครับสเปคกล้องของ Galaxy Z4 2นะครับที่เราเห็น3ตัวด้านหลังนี้นะครับทั้ง Ultra Wide Wide แล้วก็ Tele เนี่ยจะมีความละเอียด12ล้านพิกเซลทุกตัวเลยนะครับสเปคกล้องถูกปรับลดลงมาจาก Note 20 Ultra เล็กน้อยนะครับส่วนกล้องด้านในนะครับ Front Camera แล้วก็กล้องด้านนอกที่เป็น Cover Camera เนี่ยจะมีความละเอียดอยู่ที่10ล้านพิกเซลครับสำหรับน้ำหนักนะครับของ Galaxy Z4 2เนี่ยใกล้เคียงกับ Galaxy Fold ปีที่แล้วเลยนะครับความหนาใกล้เคียงกันนะครับนั่นก็คือพอพับเสร็จเนี่ยจะมีความรู้สึกเหมือนกับเราเอาโทรศัพท์2เครื่องเนี่ยมาวางซ้อนกันนะครับ
พอกลางออกมาเต็มที่แล้วเนี่ยความหนาของเขาเนี่ยก็จะพอๆกับโทรศัพท์มือถือในตลาดทั่วไปนี่แหละครับแต่ว่าการที่ในรุ่นนี้เนี่ยมีการขยายขนาดหน้าจอด้านหน้านะครับให้ใหญ่เต็มตาขนาด 6.2 นิ้วขึ้นมาเนี่ยทำให้เราลดโอกาสที่จะต้องกางหน้าจอบ่อยๆนะครับบางทีเรามีอะไรต้องตอบเร็วๆนะครับคว้ามือถือออกจากกระเป๋ามาปุ๊บสามารถใช้หน้าจอด้านหน้าตรงนี้เนี่ยในการใช้งานทุกฟังก์ชันได้ตามปกติเลยนะครับซึ่งต่างจากGalaxy 4ปีที่แล้วนะครับที่หน้าจอด้านหน้ามีขนาดเล็กมากๆนะครับจะพิมพ์อะไรคีย์บอร์ดเด้งขึ้นมาก็กดได้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับตัวนี้ถือว่าปรับปรุงเรื่องนี้มาได้แบบเฉียบขาดมากๆนะครับหรือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราต้องการคอนเทนต์ใหญ่เต็มตานะครับเราก็แค่กางหน้าจอออกมาครับก็จะได้หน้าจอขนาดใหญ่เต็มตาถึง 7.6 นิ้วหรือว่าเลเวลเดียวกันกับใช้แท็บเล็ตเลยนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะถือได้อย่างง่ายดายแล้วก็พกพาพับเก็บใส่กระเป๋าได้ในไซส์เดียวกับสมาร์ทโฟนเท่านั้นเองครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นมากๆของ Galaxy Z Fold นะครับที่ทำให้ซีรีส์นี้เนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากทั่วโลกครับในแง่ของการใช้งานนะครับ Samsung ก็ได้มีการปรับปรุงขึ้นมาหลายมิติเช่นเดียวกันนะครับแน่นอนครับว่ายังมีจุดเด่นในเรื่องของความเชื่อมต่อนะครับเราอาจจะดูคอนเทนต์ในจอใหญ่อยู่นะครับปึ๊บเราอยากจะพับกลับมาแล้วก็คอนติเนียหน้าจอต่อที่จอเล็กตรงนี้เนี่ยสามารถทำได้ออโต้อยู่แล้วนะครับแต่ทาง Samsung เองเนี่ยก็ได้พัฒนาในหลายมิตินะครับโดยที่ใช้จุดเด่นจากการพัฒนา Galaxy Z Flip เมื่อตอนต้นปีนะครับว่าการที่มือถือเนี่ยมันสามารถพับหน้าจอแบ่งครึ่งแบบนี้ได้เนี่ยเขาก็เลยทำฟีเจอร์หลายอย่างทำหลายโปรแกรมนะครับให้แยกหน้าจอระหว่างครึ่งด้านบนตรงนี้กับครึ่งด้านล่างตรงนี้นะครับบริเวณนี้เนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่เราไว้ใช้ดูคอนเทนต์ต่างๆนะครับในขณะที่ด้านล่างที่อาจจะราบไปกับพื้นโต๊ะเนี่ยก็อาจจะเป็นปุ่มคอนโทรลนะครับซึ่งทาง Samsung เนี่ยก็ได้พัฒนาหลากหลายแอปนะครับให้กลายเป็น Native App สำหรับโทรศัพท์รุ่นที่สามารถพับหน้าจอได้นะครับยกตัวอย่างแอปกล้องนะครับถ้าเกิดผมเข้าแอปกล้องปึ๊บนะครับแล้วก็กางหน้าจอสุดแบบนี้เนี่ยโชว์ให้ดูเลยนะครับก็จะเหมือนกับเราใช้กล้องหลังถ่ายปกติเลยนะครับมีพรีวิวจอใหญ่บึ้มให้ดูนะครับชัดเจนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเริ่มที่จะพับหน้าจอลงเล็กน้อยครับ UI ของ Samsung เนี่ยก็จะถูกตัดหน้าจอนะครับแบ่งออกเป็น2 ส่วนครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นพรีวิวกล้องปกตินะครับก็จะเห็นในขณะที่อีกส่วนหนึ่งครึ่งนึงเนี่ยก็จะเป็นพรีวิวของรูปก่อนหน้าในอัลบั้มนะครับบางคนอยากถ่ายรูปแล้วก็เทียบเฟรมกับรูปก่อนหน้านะครับบางทีแบบอยากได้เฟรมนี้แหละแต่ว่าหน้าไม่พร้อมเท่าไหร่นะครับจะได้เทียบกันได้เป๊ะๆนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะสวิปดูรูปก่อนหน้าได้เลยหรืออีกกรณีนึงนะครับถ้าเกิดเราวางโทรศัพท์ตัวนี้ราบไปกับพื้นครับบริเวณที่อยู่ครึ่งด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นพรีวิวของกล้องนะครับในขณะที่บริเวณที่ราบไปกับพื้นเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นแผงคอนโทรลนะครับปุ่มต่างๆโหมดต่างๆของกล้องเนี่ยก็จะมาโชว์อยู่ตรงนี้ครับพร้อมกับจะมีแถบดำๆพื้นที่ดำๆว่างๆตรงนี้เนี่ยทำหน้าที่เป็นทัชแพดนะครับให้เราสามารถที่จะเอานิ้วสไลด์บนแถบดำๆเปล่าๆนี้ในการเปลี่ยนโหมดต่างๆได้ด้วยครับอันนี้ก็จะสนุกมากขึ้นนะครับสำหรับคนที่อยากจะถ่ายตัวเองนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์ของความราบของพื้นโต๊ะนะครับหรือว่าพื้นผิวต่างๆที่เราสามารถมองเห็นเนี่ยเอาไปวางแทนขาตั้งกล้องได้เลยนะครับสามารถที่จะทำคอนเทนต์ผ่านกล้องที่มีคุณภาพสูงนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้กล้องหน้าอีกต่อไปนะครับตัวนี้เนี่ยก็รองรับทุกอย่างนะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่จริงๆ Samsung เนี่ยใส่มาใน Galaxy Z Flip นะครับพอเขาออก Z Fold 2นะครับก็เอาฟีเจอร์ตัวนี้มาใส่ในนี้ด้วยครับอีกฟีเจอร์นึงนะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับก็คือถ้าเกิดเรากำลังถ่ายรูปอย่างนี้อยู่ก็มีแบบของเรานะครับกำลังโพสท่านะครับแน่นอนแล้วครับว่าแบบของเราเนี่ยก็คงจะอยากเห็นพรีวิวไปพร้อมๆกันใช่ไหมครับก็สามารถทำได้นะครับเพราะจริงๆแล้วด้านหลังตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งหน้าจอนะครับเราสามารถที่จะแตะเปิดหน้าจอของ cover ขึ้นมาเลยครับเห็นไปพร้อมกันเลยนะครับจะถ่ายรูปอะไรนะครับจะตั้งเฟรมตรงไหนนะครับวันนี้ช่างภาพของเราหน้าตาดีนะฮะไม่รู้ว่าแกล้งยืนเฉยๆหรือว่าทำหน้าที่ไปด้วยนะฮะถ่ายรูปพอโพสรูปครับ3 2 1ก็กดถ่ายปุ๊บก็สามารถที่จะได้คุณภาพของรูปนะครับจากกล้องที่มีคุณภาพสูงนะครับเห็นพรีวิวไปพร้อมกับคนถ่ายเลยนะครับใช้ประโยชน์ของการที่มีหน้าจอทั้งด้านหน้าและด้านหลังได้อย่างเต็มที่มากๆครับUI แบบที่เขียนมา native สำหรับตัวโทรศัพท์รุ่นที่มีจอพับได้นะครับไม่ได้มีแค่ฟีเจอร์กล้องอย่างเดียวนะครับแต่ว่าหลากหลายแอปนะครับที่ตอนนี้เนี่ย Samsung ได้พัฒนาขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเช่น YouTube ก็ได้นะครับกำลังดูคลิป YouTube อยู่เพลินๆอย่างนี้นะครับต้องการที่จะวางโทรศัพท์ด้านหนึ่งนะครับให้ราบไปกับพื้นนะครับเพราะว่าถือไม่ไหวแล้วเมื่อยนะครับเราพับหน้าจอลงเล็กน้อยนะครับ YouTube ก็จะรู้ทันทีนะครับตัวแอปนี้นะครับก็จะตัดเอาส่วนวิดีโอเนี่ยขึ้นมาอยู่ครึ่งด้านบนนะครับที่กลางอยู่ในขณะที่ครึ่งด้านล่างตรงนี้นะครับก็ปล่อยให้เป็นเมนูคอนโทรลนะครับให้เราสามารถดูได้นะครับว่าแนะนำคลิปต่อไปเป็นคลิปไหนนะครับก็สามารถแตะดูได้ง่ายๆเวลาที่เราอยากจะดูวิดีโอยาวๆนะครับก็แค่วางไปกับพื้นโต๊ะอย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องหาอะไรมาตั้งโทรศัพท์ของเราไม่ต้องหาอะไรให้โทรศัพท์ของเราไปพิงให้เมื่อยอีกต่อไปครับอันนี้ออกแบบมาได้อย่างสะดวกสบายมากๆ
และอีกหนึ่งความสามารถนะครับที่ลูกค้า Galaxy Fold เนี่ยชื่นชอบมาตั้งแต่รุ่นแรกนะครับก็คือความสามารถของการทำ Multitasking นะครับหรือว่าเปิดหลายโปรแกรมในหน้าจอเดียวกันเพราะว่ามีหน้าจอใหญ่ให้ใช้แล้วนะครับในรุ่น C Fold 2เนี่ยก็ยังคงทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเปิด Facebook อยู่นะครับถ้าสมมติติด Twitter มากๆนะครับก็อาจจะเอา Twitter มาปะไว้ข้างๆอย่างนี้ก็ได้นะครับสามารถที่จะเปลี่ยนสัดส่วนหน้าจอได้นะครับใช้งาน2ฝั่งได้พร้อมๆกันอย่างนี้เลยหรือสิ่งที่เขาปรับปรุงขึ้นมามากขึ้นนะครับก็คือการร่วมมือกับทาง Microsoft นะครับนี่ผมเปิดแอป Microsoft Word เลยนะครับที่เป็นแอปอยู่ใน Play Store อยู่แล้วนะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราเปิดแอปข้างๆกันนะครับเป็นแอป Gallery ก็ได้ครับเราก็สามารถที่จะเลือกรูปที่เราต้องการนะครับจากฝั่ง Gallery กดแช่ไว้แล้วก็โยนมาใส่ Microsoft Wordอย่างนี้ได้เลยนะครับแทรกใส่เอกสารของเรานะครับซึ่งเราสามารถทำแบบนี้ได้นะครับกับหลากหลายแอปพลิเคชันเลยนะครับจะแนบรูปมาส่งเมลก็ทำได้เหมือนกันนะครับจะแนบรูปไปแปะในสไลด์ PowerPoint นะครับตรงนี้เนี่ยสามารถทำจบได้ในหน้าจอเดียวเลยนะครับ Multitasking ของเขาเนี่ยรองรับหลากหลายแอปด้วยเช่นเดียวกันนะครับเปิด2แอปอยู่นะครับเพิ่มขึ้นมาอีกแอปนึงลากมาปะฝั่งนี้ก็ได้นะครับกลายเป็นเปิด3แอปพร้อมกันนะครับทำทุกอย่างได้พร้อมๆกันไปเลยนะครับส่วนการใช้งานทั่วๆไปที่หลายคนกังวลนะครับว่าหน้าจอที่มันพับได้นะครับที่เราจะเห็นรอยพับอยู่กึ่งกลางเนี่ยรอยพับชัดเจนขนาดไหนก็จริงๆสามารถสังเกตเห็นได้อยู่แล้วนะครับเวลาที่เราเอาโทรศัพท์สะท้อนไฟอย่างนี้ครับเราก็จะเห็นว่ารอยพับตรงกลางเนี่ยก็ยังคงเด่นชัดขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยไม่ได้ถูกปรับปรุงจาก Galaxy Fold รุ่นเดิมมากเท่าไหร่นักนะครับเวลาที่เรามือลูบผ่านเนี่ยก็ยังคงรู้สึกได้นะครับถึงรอยพับของมันนะครับแต่ว่านี่เป็นข้อจำกัดนะครับของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่มันพับได้นะครับเราต้องเห็นรอยพับอยู่แล้วนะครับเจ้าของเครื่อง Galaxy Fold ปีที่แล้วนะครับหรือว่า Galaxy Z Flip ที่เปิดตัวเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับต่างก็รับรู้ถึงข้อจำกัดนี้นะครับแต่พอใช้งานไปจริงๆเนี่ยเราจะไม่ได้รับรู้เลยนะครับว่ามันน่ารำคาญแต่อย่างใดครับจะมีบ้างนะครับจังหวะที่เราต้องเอานิ้วลูบผ่านบริเวณเส้นตรงกึ่งกลางนี้ครับจะรู้ว่ามันไม่ได้ราบเรียบนะครับแต่ว่าประสบการณ์ที่ Galaxy Z Fold 2ให้เราเนี่ยก็คือหน้าจอที่เต็มตามากขึ้นนะครับตรงนี้ถือว่าชดเชยไปได้มากพอสมควรเลยนะครับกับข้อจำกัดในส่วนนี้สำหรับเรื่องของความทนทานเนี่ยไม่ต้องมาพูดถึงกันแล้วนะครับเพราะว่า Galaxy Fold ของปีที่แล้วกับ Galaxy Z Flip ที่เปิดมาต้นปีเนี่ยก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าการที่มีหน้าจอพับได้เนี่ยไม่ได้มีผลต่อความทนทานแต่อย่างใดนะครับเจ้าของเครื่องนะครับทั้ง Galaxy Fold แล้วก็ Galaxy Z Flip เนี่ยต่างก็ไม่ได้ออกมารายงานปัญหานะครับว่าใช้งานไปหน้าจอเกิดพังขึ้นมานะครับเพราะว่าตรงนี้ Samsung เขาพิสูจน์มาแล้วนะครับว่าเขาสามารถทำหน้าจอพับได้ในระดับที่ทนทานมากพอที่จะมาขายในระดับแมสได้แล้วครับผมสรุปสเปคตัวเครื่องให้ชมกันอีกทีหนึ่งนะครับตัว Galaxy Z Fold 2เนี่ยใช้ CPU ของ Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G เรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปเลยนะครับมีสเปคเดียวเท่านั้นก็คือ RAM 12GB ROM 256GB นะครับก็อาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับสำหรับคนที่คาดหวังว่าจะเป็น ROM 512GB ในตัวนี้นะครับแต่ว่าเขามีมาให้เพียงแค่รุ่นเดียวเท่านั้นครับหน้าจอด้านนอกนะครับอย่างที่บอกไปครับ 6.2 นิ้วนะครับหน้าจอด้านใน 7.6 นิ้วที่เป็น Dynamic AMOLED นะครับสามารถพับได้รวมถึงนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่หน้าจอพับได้ของเขาเนี่ยมีในส่วนของ Refresh Rate สูงถึง 120Hz นะครับแต่ว่าเป็นแบบ Adaptive นะครับนั่นก็คือจะไม่ใช่ 120Hz ตลอดเวลาครับจะเป็น 120Hz ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่เราใช้งานถ้าเกิดเป็นเกมหรือว่าเป็นหนังที่ถ่ายทํามานะครับด้วยอัตราการ Refresh ที่สูงหน่อยนะครับตัวนี้ก็สามารถแสดงหน้าจอได้สูงสุดที่ 120Hz แต่ก็จะถูกปรับลงมานะครับเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ที่ให้มานะครับ 4,500 มิลลิแอมป์อาวร์นะครับก็ถือว่าใหญ่ทีเดียวนะครับแต่ว่าก็ต้องไปขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของเราด้วยนะครับแต่ว่า Samsung ในรุ่นหลังๆนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของแบตไหลแต่อย่างใดครับรองรับการชาร์จเร็วนะครับสูงสุดที่25วัตต์ครับซึ่งมีหัวชาร์จมาให้ในกล่องเลยและข้อจำกัดของการใช้โทรศัพท์หน้าจอพับได้แบบนี้ก็ยังคงมีหลากหลายอย่างเช่นเดิมนะครับโดยเฉพาะความระมัดระวังเป็นพิเศษของหน้าจอด้านในนะครับไม่สามารถติดฟิล์มกันรอยหน้าจอด้านในได้นะครับและฟิล์มกันรอยที่ติดมาตรงนี้ไม่สามารถแกะออกได้นะครับไม่ทนต่อของแข็งนะครับที่อาจจะมาขูดขีดหน้าจอครับรวมถึงแน่นอนนะครับไม่กันน้ำกันฝุ่นไม่มีสเปค IP rating สำหรับรุ่นนี้นะครับส่วนหน้าจอด้านหน้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็น 6.2 นิ้วตรงนี้สามารถติดฟิล์มกันรอยสามารถใส่เคสได้ตามปกติครับอันนี้ก็เป็นพรีวิวแบบเร็วๆให้ชมกันก่อนนะครับกับ Samsung Galaxy Z Fold 2ตัวนี้นะครับซึ่งทาง Samsung ประเทศไทยนะครับนำเข้ามาจำหน่ายทั้งหมด2สีด้วยกันนะครับก็คือสีทองแดง Mystic Bronze แบบตัวนี้นะครับกับสีดำ Mystic Black นะครับ Samsung ประเทศไทยเปิดราคา Samsung Galaxy Z Fold 2นะครับอยู่ที่ 69,900 บาทพร้อมที่จะให้เป็นเจ้าของได้เร็วๆนี้ครับสำหรับรีวิวฉบับเต็มว่าใช้งานจริงๆจะเป็นยังไงของ Galaxy Z Fold 2ตัวนี้เดี๋ยวรอติดตามกันอีกครั้งนึงนะครับผมหมุดสปินนายครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับThank you.